มานะคะเปลี่ยนมาฝั่งนี้มาถ่ายฝั่งนั้นดีกว่ามันย้อนแสงครับผมโอ้เลยมันย้อนแสงนะท่านท่านต้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับเออไปอยู่ฝั่งถือให้ด้วยนะพี่น้องทุกท่านเลยนะครับตอนนี้กำลังเป็นประเด็นใหญ่เลยไม่ต้องถือก็ได้พี่นุชพี่อ่ะทุกคนมาฟังการแถลงของเสือนะครับมาพี่ไทเกอร์ของเราเนาะสวัสดีครับผมสวัสดีอย่าเพิ่งครับอย่าเพิ่งครับสวัสดีครับ1 2 3สวัสดีครับพบกับช่างพงไอเดียแชนเนลนะครับพี่น้องเนาะตอนนี้พี่เสือกำลังตกเป็นประเด็นเป็นสายลับตกเป็นผู้ต้องสงสัยเป็นผู้ต้องหาไม่ใช่เป็นผู้ต้องสงสัยมีประเด็นร้อนเฉยเป็นประเด็นณตอนนี้นะครับความรู้สึกที่เป็นยังไงครับคือว่าเมื่อคืนวันที่10นะครับนะคืนวันที่10ตลอดคืนวันที่10กับเช้าเมื่อวานนี้เช้าวันที่11ครับ1วัน1คืนนะมีกระแสข่าวว่าพี่เสือเป็นสายลับขายข่าวขายข่าวนะข่าวนี้มาจากไหนมาจากช่อง YouTube ช่องหนึ่งนะฮะที่บอกใบ้นะฮะบอกใบ้ว่าช่องนั้นไม่รู้หน้าตาเอาล่ะไม่รู้หน้าตาเอาบอกใบ้แค่นี้นะครับไม่รู้หน้าตานะครับโอ้ยทำให้ช่างโปงสงสัยอยากจะรู้เขาก็คิดว่าพี่เสือนั้นเป็นสายข่าวขายข่าวอะไรแบบนี้นะฮะหลายคนสงสัยเหมือนกันแล้วก็มี FC นะครับตอนแรกพี่เสือไม่รู้เพราะเอาตรงๆนะเราไม่มีเวลาดูข่าวดูคลิปดูช่องอื่นๆเลยนะฮะถ้าดูจริงๆนะเราจะดูเฉพาะเพื่อนๆเราที่อยู่ในกอกๆนี่แหละจะดูว่าใครลงคลิปอะไรใครมีคลิปปังอะไรนะแอบดูว่าใครตั้งชื่อคลิปว่าอะไรเราจะได้แบบได้ไอเดียในการทำคลิปเนาะนะฮะเราก็เลยทำให้ไม่มีเวลาไปดูช่องอื่นๆที่ว่าสายลับใช่ไหมทีนี้ทีนี้สายลับโอ้ทีนี้พอมีข่าวแบบนี้ออกมาก็เลยทำให้ FC ของเราส่งลิงก์มาให้ส่งคลิปมาให้ดูว่านี่นะเป็นช่องนี้นะเขาพูดแบบนี้นะนะฮะแล้วก็มีนะฮะบางท่านนะครับเชื่อแล้วด้วยใช่ครับผมนะส่งไลน์มาบอกว่าขอยกเลิกการติดตามนะฮะแล้วพี่เสือก็เข้าไปดูในคอมเมนต์ที่ไลฟ์สดในช่องนั้นนะฮะก็มีหลายคนอีกเชื่อเหมือนกันเชื่อว่าเป็นพี่เสือจริงๆนะขอยกเลิกการติดตามนะอะไรแบบนี้นะครับพี่เสือก็อ้าวเฮ้ยทำไมไม่รอเราพูดก่อนรอเราชี้แจงก่อนเนาะนะครับว่าความจริงคืออะไรนะครับความจริงก็คือว่าไม่ใช่ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับยืนยันนะไม่ใช่แค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะล้านเปอร์เซ็นต์นะถ้าใครที่ติดตามเสือพาไปมาตั้งแต่วันแรกพี่เสือเปิดช่อง YouTube วันแรกวันที่6กันยาวันนั้นคือลุงกับป้าไปเดินแบบเรายังไม่รู้เลยว่าจะเปิดช่อง YouTube แต่เราเป็น FC ลุงกับป้านะครับเราก็ตั้งใจไปให้กำลังใจลุงกับป้าเนาะนะครับเราก็ไปถ่ายคลิปนะถ่ายไปถ่ายมาเราคิดว่าเออเดี๋ยวเราจะเปิดช่อง YouTube นะประเดิมการเป็น YouTube ที่เป็นสายลุงพลนี่แหละเพราะเราเป็น FC เพื่อนๆมาก่อนเราดูทุกช่องเราดูทุกคลิปที่อยู่ที่นี่มาก่อนนะเราติดตามรุ่นพี่มาก่อนพี่เสือก็เลยเปิดตัดสินใจเปิดช่อง YouTube ตั้งแต่นั้นแล้วเราก็ตั้งใจแน่ๆอยู่แล้วว่าเราจะเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลนะฮะแล้วเราก็เดินทางมาที่นี่เพื่อมาเป็นยูทูบเบอร์สายลุงพลอย่างจริงจังนะฮะเราอยู่ที่นี่มาเกือบปีแล้วนะพี่เสือมาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคมนี่ก็เกือบจะปีหนึ่งแล้วทุกคนที่ติดตามเสือพาไปนะฮะมาตั้งแต่แรกจะรู้แล้วว่าแต่เขาสงสัยอ่ะไม่ใช่คืออยากให้ทุกคนมองว่าความเป็นมาของเราอ่ะคือสตอรี่ของเราที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้นะนะเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางนะมันไม่มีมูลเหตุไม่มีความเป็นไปได้เลยที่จะไปเป็นคนขายข่าวเป็นสายข่าวให้ใครนะคุณตื่นตีสามทุกวันแล้วคุณนอนเที่ยงคืน คือนอนเที่ยงคืนนะบางครั้งผมคุยเป็นยูทูบเบอร์บ้านลุงพลในเรื่องของคนรู้ใจนะครับที่มันผ่านไปแล้วคุณอย่าย้อนนะมันพลาดไปแล้วนะครับมันผ่านไปแล้วนะก็ให้มันผ่านไปนะครับแต่การตื่นเช้าของพี่เสือคือพี่เสืออยากให้FC ที่อยู่ทั่วประเทศทั่วโลกได้เห็นว่าบรรยากาศตอนเช้าๆที่ร้านหลวงปู่เป็นยังไงนะฮะที่บ้านลุงพลเป็นยังไงนะครับที่สำคัญคืออันนี้หลายท่านทราบแล้วพี่เสือจบสื่อสารมวลชนมาพี่เสือค่อนข้างจะให้ความเรียกว่าให้ความกระจ่างแจ้งเนาะเราอยากนำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงเราจะไม่โอเคเลยกับการนำเสนอเฟซนิวนะกับการนำเสนอข่าวสารที่ไม่เป็นความจริงลงไปในสื่อนะไม่ว่าจะเป็นสื่อในระดับธรรมดาอย่างพวกเราที่เป็นยูทูบเบอร์หรือจะเป็นสื่อใหญ่ที่เขาทำทีวีหรืออะไรก็แล้วแต่เราจะไม่โอเคนะครับที่ข้อมูลอันเป็นเท็จถูกนำเสนอไปทางให้ประชาชนรับรู้เพราะฉะนั้นพี่เสือก็ค่อนข้างจะทำให้ทุกคนมั่นใจตั้งแต่แรกแล้วว่านะฮะมาอยู่ที่นี่ในฐานะยูทูบเบอร์สายลุงพลแล้วก็อยากให้ทุกคนได้นำเสนอข้อมูลที่เป็นจริงลงไปเท่านั้นนะฮะแล้วคนดูที่เขาอยู่ทางบ้านเขาไม่ได้มาอยู่กับเราเนาะนะทำยังไงเขาถึงจะมีส่วนในการรับรู้นะฮะในความข้อมูลที่เป็นจริงข้อมูลที่ถูกต้องที่สำคัญคือเรามาอยู่ที่นี่เราเป็น FC ลุงพลนะฮะเราจะต้องทำให้ลุงพลนะฮะเป็นที่ยอมรับนะคือคนภายนอกที่เขาไม่มาอยู่ที่นี่เขาไม่รู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเ
พราะเขาเสพสื่อดูข่าวดูคลิปแค่บางประโยคแค่บางข้อความเขาก็เชื่อตามนั้นนะฮะสรุปว่าสรุปว่าอย่าเพิ่งสรุปไอ้เขาสรุปแม่ยังยังเหรอครับครบ8นาทีสรุปก็สรุปตามที่พี่เสือไลฟ์สดไปแล้วเมื่อเช้านะเมื่อเช้าไลฟ์สดไปแล้วตั้งแต่ตีห้านะครับว่าไม่เป็นความจริงนะครับไม่เป็นความจริงคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะถ้าเป็นความจริงอะไรรู้ไหมฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับถ้าเป็นความจริงอยากให้ไปลือเลยนะฮะพี่เสือเคยเป็นนายแบบนะฮะอันนี้เป็นความจริงโอ้นายแบบเลยเหรอแต่คุณจบสื่อสารมวลชนมาก็สายข่าวดิเคยเป็นนายแบบอันนี้เรื่องจริงเคยเป็นดารานี่เรื่องจริงนะครับจบสื่อสารมวลชนมาเป็นสายครับผมขอบคุณที่เข้าใจนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามตลอดมานะฝากช่องเสือพะไปเสือพะมานะยังไม่สรุปแว่เลยเลยไม่รู้เลยว่าพี่ชัยเป็นสายลับอะไรยังไงเข้าไปมันไม่ใช่ความจริงเข้าไปสรุปแว่ให้ฟังหน่อยผมบีบก่อนได้ไหมฮะก็คือไม่ใช่ความจริงนะทุกคนนะมาไม่ทันค่ะพี่ชัยสุดท้ายจะบอกคนที่เขาปล่อยข่าวไว้ยังไงบอกว่ายังไงฝากหน่อยฝากก็อยากให้ไลน์มาคุยกันไอดีไลน์พี่เสือ0615158545แอดไลน์มาเลยแอดไลน์มาเลยคุณเอาอะไรมาแอดไลน์มาเลยมาคุยกันนู่นนะใช่ไหมอยากคุยอยากคุยเป็นการส่วนตัวครับผมกล้าคุยเหรอเอ้าพี่เสือเป็นคนที่เปิดเผยทุกเรื่องทุกเรื่องราวทุกเรื่องเขาเดอะแมทนะฮะไม่เป็นไรคือเราอยู่ในที่แจ้งไงเราทุกคนรู้จักเราอยู่แล้วครับเราเป็นคนที่เปิดเผยโอเคเนาะก็แม่มาต่อยเรียกไปทานข้าวแล้วครับโอ้ยตั้งหงนี่นะคะไม่ได้ถ่ายแม่มาต่อยเรียกทั้งที่ทำงานคนเดียวนอนนิดหน่อยเด็ดนอนโทรศัพท์ก็ได้ประมาณนี้ครับทุกคนพูดให้ฟังเลยนะคะว่ามันไม่เป็นได้ยินครับผมไม่เป็นความจริงนอนฮะแต่ว่าอยู่กลางแดดเนาะยังไม่ได้ยินแดดร้อนตอนนี้เมื่อเช้ายังหนาวอยู่เลยนะฮะตอนนี้แดดร้อนแล้วนะฮะทุกคนนะโอ้ยก็พี่เครื่องไม่ให้เล่าเนื้อชาไม่ได้ร้อน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 เกี่ยวไปไหนเอ้าคนรดน้ำผักยังไม่เสร็จอีกเลยฮะคุณเฟื่องบุญชูเมื่อไหร่จะรดเสร็จครับแล้วก็ทานตะวันตรงนู้นด้วยนะคะงอกแล้วค่ะทานตะวันงอกแล้วใช่แล้วไปดูทานตะวันไปดูทานตะวันนะทุกคนทานตะวันงอกแล้วนะทานตะวันงอกแล้วหนูนี่ว่าคิดชุดที่ว่าต้นแตงโมฮะที่ว่าแตงโมโอ้จริงๆด้วยทุกคนมาดูว้าว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 ทานตะวันงอกแล้วโอ้อีกสักพักหนึ่งนะฮะเขาโตขึ้นแล้วเขาก็จะออกดอกนะตรงนี้ก็จะเป็นจุดเช็คอินจุดถ่ายรูปนะฮะทานตะวันงอกเยอะมากเลยนะโอ้เหมือนงอกทุกเม็ดนะเนี่ยป๊าดว้าว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 สวยสวยสวยนะฮะประเด็นคือจะทำยังไงไม่ให้น้องหมามาวิ่งเล่นเท่านั้นแหละกลัวน้องหมาจะมาวิ่งเล่นแล้วมันก็จะใช่มันต้องทำไหมนะพี่เดี๋ยวมันจะล้มหมดมันจะหักไปสามวันนะอืมหมามันมาหยอกกันจะพังนะนี่ถ้าหมามาวิ่งเล่นเนี่ยจบข่าวเลยนะครับต้นอ่อนด้วยนะครับต้นทานตะวันยิ่งมันอ่อนมันกรอบเลยนะถ้าใครเคยกินมันเล็ดไอ้เนี่ยไอ้ต้นทานตะวันอ่อนเนี่ยมันสามารถกินได้เนาะใช่ค่ะกินได้ใส่แกงจืดใส่ไข่เจียวนะกินกับส้มตำได้หมดเลยเนาะนะฮะก็เอาไม้มาเสียบสารหูให้ครับไม่ให้หมามันมาวิ่งเหยียบถ้าหมามันวิ่งเหยียบมันก็จะหักเปาะเลยได้นี่ใช่มันกรอบมากนี่ไม่ใช่มันผุแล้วเหรอมีอะไรมาเหยียบมันแล้วนี่